กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะครับคุณวอนครับสวัสดีครับค่ะคุณธนกิจตลาดหุ้นไทยก็เริ่มย่อๆย่อๆฮะย่อๆนะครับไม่รู้ย่อแล้วจะไปเพราะปตท.แข็งเหลือเกินก็มีย่อๆนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับหุ้นถ้ามีประเด็นดีๆมันก็อาจจะย่อน้อยหน่อยค่ะน้อยหน่อยเราไม่ต้องกลัวอะไรแต่ก็เราก็คงจะต้องไม่ประมาทกับภาพรวมตลาดอย่างที่บอกว่ายังไงก็ต้องมีจุดในการคัดนะครับจะได้เกิดมีหุ้นดีจริงเนี่ยถ้าหุ้นดีจริงแล้วเราก็ใจเย็นถือได้จะได้เกิดเป็นหุ้นที่เล่นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกลยุทธ์ของหุ้นแต่ละตัวค่ะนะครับนักลงทุนก็ต้องมีกลยุทธ์แต่ละตัวด้วยนะครับตอนเย็นนี้เนี่ยผมมาเล็งหุ้นอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นั่นแหละนะครับแต่ที่กลับมามองหาตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่เขาปรับฐานลงมาก่อนคนอื่นเขาค่ะนะครับแล้วก็ตามแผนงานเขาเนี่ยประมาณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาจะประกาศซื้อโรงไฟฟ้าตามแผนงานเนี่ยอาจจะมีการซื้อโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นได้ถึง100เมกะวัตต์เลยด้วยซ้ำไปที่ประกาศมานะครับแต่ว่ายังไม่กำหนดวันที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข่าวดีซึ่งตอนนี้ตัวบริษัทเองเนี่ยจ่ายไฟแล้วนะครับในส่วนที่มีในมือตอนนี้อยู่10เมกะวัตต์จ่ายไปแล้วแล้วก็เตรียมที่จะประกาศซื้ออีกซึ่งอันนี้ตามแผนงานประกาศออกมาเป็นสื่อแล้วนะครับแต่ว่าคงจะไม่ค่อยมีใครได้จำสักเท่าไหร่ผมว่าช่วงนี้กำลังดีก็อย่างนึงประกอบกับราคาหุ้นปรับฐานแล้วก็อยากให้เก็บตัวนี้จังนะครับตัวนี้คือโรงไฟฟ้าเอฟโก้เดี๋ยวนะพี่ใช่ไหมผมได้ชื่อเต็มโรงไฟฟ้าเอฟโก้ EPCO เดี๋ยวแป๊บนึงหรือว่าก็คือชื่อเดิมมันชื่อโรงยังเป็นโรงพิมพ์ตะวันออกอยู่เลยฮะชื่อเดิมเขาอ่ะนะฮะแต่จริงๆแล้ว7.15 บาทนะฮะรายได้เขาตั้งแต่ปีหน้าไปส่วนใหญ่น่าจะเป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับนั่นเป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนสามารถจะถือหุ้นตัวนี้ได้ในระยะมีเดียมเทอมเหมือนกับชาวสตีลไม่แพ้จ้ะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถือได้มีเดียมเทอมได้เหมือนกันนะฮะต้องดูตัวนี้ให้แนวต้านไว้ก่อนนะครับแนวต้านคือไฮเดิมของเขาในรอบที่ผ่านมา7.80 บาทครับต้านครับกราฟมีสัญญาณซื้อเพิ่งมีสัญญาณซื้อวันนี้วันแรกหลังจากที่ปรับฐานมาแล้วประมาณ3สัปดาห์น่าสนใจนะฮะเราดูกราฟประกอบไปเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกราฟนะฮะแล้วก็ตัวนี้เขาก็มีวอลเลนด้วยค่ะนะฮะเอฟโก้วอลเลนเอ็กโควาแลนต์เนี่ยนะครับมีราคาแปลงสภาพที่2.20 บาทนะครับ2.20 บาทเมื่อเราบวกต้นทุนตัวลูกที่4.24 บาทเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราซื้อตัวลูกบวกราคาแปลงสภาพไป2.20 บาทเนี่ยก็เป็น6.40 บาทเองครับตัวลูกถูกกว่าแม่ตั้ง80 ตังค์เนี่ยครับก็อย่างนี้เล่นตัวลูกครับเอ็กโควาแลนต์ครับเดี๋ยวดูลูกใครชอบแม่เล่นแม่ใครชอบลูกเล่นลูกครับนะฮะตัวลูกมีอัตราแปลงสภาพที่ประมาณ1:1 2.20 บาทนะครับโดยประมาณให้ตัวเลขกลมๆนะฮะลูกถูกกว่าแม่เยอะเลยนะครับเล่นแม่ก็ได้เล่นลูกก็ได้ 2.2 แล้วตัวลูกเนี่ยคุณม่อนมีอัตราการเหวี่ยงตัวหรืออัตราเร่งเนี่ย 1.7 เท่าของแม่นะครับก็เร่งขึ้นเร่งลงพอกันเลยนะเนี่ยขึ้นก็ขึ้นเร็วลงก็ลงเร็วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมล่ะนะฮะแต่ว่าราคาเราก็ต้องกลับไปดูราคาพื้นฐานของลูกครับว่าราคาพื้นฐานของลูกโดยทฤษฎีอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะที่ผมคุยกับนักวิเคราะห์พบว่าราคาพื้นฐานของลูกอยู่ที่4.90 บาทครับเห็นไหมฮะคือหนึ่งมองวันแล้วเนี่ยหนึ่งมองว่าหนึ่งราคาแปลงสภาพรวมแล้วมันต่ำกว่าแม่วันแล้วเอ็กซ์ไซส์ที่2.26นะใช่ครับเดือน10นะพี่เดือน10เดือนปีนี้นะก็ไม่เป็นไรนี่ฮะอ๋อตุลาคือตอนนี้ตัวแม่ถ่างอย่างลูกอยู่ไงครับคนก็เหมือนกับว่าจะพยายามให้คนเนี่ยเอาตัวลูกออกไปเป็นแม่ได้เนี่ยเดี๋ยววันนั้นก็ถือว่าได้เปรียบไงฮะเพราะหมดเอ็กซ์ไซส์เดือน10แล้วค่ะอันนี้ถือว่า
ใครถือลูกก็ได้เปรียบมีความแปลงเป็นแม่และแม่มีอนาคตด้วยนะฮะก็น่าจะแปลงแหละถ้าราคาตอนนี้มัน4.3 บาทนะก็เรียกว่าคนทำมาเก่งฮะพยายามถามแม่ไว้ครับต้องแบกไปกับเขาด้วยร่วมหอลงไปกับเขาต่อก็คือถ้ามองระยะยาวผมน่าสนใจเพราะว่าเอฟโก้ยังไงก็ต้องใช้เงินครับในการที่จะไปเป็นการโมฟ้าเพราะนั้นอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีของเขาครับถามแม่กับลูกออกมาให้คนแปลสภาพจากลูกเป็นแม่ค่ะค่ะใช้เงินแค่2 บาทกว่าคุ้มฮะเพราะว่าจ่ายเงินไป6 บาทกว่าได้ลูกได้แม่7 บาทกว่าอย่าตกก็แล้วกันอย่าตกถึง220ก็แล้วกันก็ถ้าเกิดตลาดไม่ร่วงนะฮะถ้าตลาดไม่ร่วงก็ไม่เป็นไรครับแปลงวันที่10เอ้ยวันที่20เดือน10นะฮะคุณผู้ชมมีเวลาครับยังมีเวลาจะไปตลาดนะครับยังมีเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เย็นนี้เราฝากเอฟโก้1ตัวครับทีนี้ตัวที่พูดเมื่อเช้าพี่ 4S อะไรนะ CSP CSP ครับเป็นสตีลนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง CSP 422ย่อลงมาเร็วเนาะเมื่อเช้านี่มันก็ยืนย่อวิ่งกันไป 4.4 ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยกลุ่มเหล็กยังเล่นได้ตัวเมนยังยืนอยู่ได้ผู้นี้ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะครับ CSP ผมยังมองแข็งแรงอ๋อมองแข็งแรงใช่ครับยังไม่ถึงกับกังวลมากนะครับเอ๊ะทำไมกลุ่มเหล็กในประเทศไทยชอบใช้เศษเหล็กมาทำมาหากินเนาะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเศษเหล็กเยอะเอาเศษเหล็กเหล็กชั้นดีไม่ได้ใช่ไหมฮะเอาเหล็กพอเหล็กไปหลอมแล้วก็แบ่งเป็นเหล็กเกรดธรรมดากับเกรดชั้นดีค่ะทำแบ่งเป็นสองเกรดครับมีประเทศไทยมีบริษัทไหนทำเกรดชั้นดีบ้างครับพี่มิวคอนครับมิวคอนโอเคใช่ครับอย่าถามพี่เด็กแนวนะแกตอบชัดเจนนะมิวคอนค่ะเขากำลังจะมีกำลังการผลิตเหล็กเรียกว่าเหล็กชั้นดีนะฮะ500,000 ตันนะครับค่ะค่ะแต่ยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมฮะตอนนี้เริ่มผลิตแล้วครับแต่ว่ายังไม่เต็ม capacity ครับเต็ม capacity ประมาณต้นปีหน้าอ๋อค่ะก็เป็นบริษัทเดียวที่ทำได้ตอนนี้ครับ Esplate นะเรียกว่า Esplate นะครับเดี๋ยวนี้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กนะพี่นะอ๋อเชี่ยวชาญเลยครับว่าตอนนี้กำลังจะมาโฟกัสเรื่องนี้นะครับโอเคโอเคค่ะตามแนวโน้มของกลุ่มใช่ไหมฮะกลุ่มเหล็กค่อนข้างที่จะดีในช่วงนี้นะฮะก็แล้วก็เรียกว่าจริงๆแล้วโดยอินดัสทรีพอททอมอยู่ฮะเป็นอินดัสทรีพอททอมเนี่ยถ้าก่อนจะได้ของถูกอยู่นะครับค่ะค่ะครับโอเคสรุปแล้วคือตอนเย็นนี้ผมฝากเอฟโก้นะครับค่ะฝากเอฟโก้เดี๋ยวมูแต่ไปกินเลยนะมูแต่ไปกินเหล็กหลายวันละโอเคครับพี่ครับสวัสดีครับเจอเหล็กหล่นทับตาย